สวัสดีค่ะทุกคนมาดูนะคะว่าวันนี้เราจะทำอะไรนะคะนี่จะเป็นแฮมนะคะแฮมเบอร์เกอร์มังสวิรัตนะคะทำจากถั่วนะคะเราก็ใส่ลงไปในเครื่องแอร์ไฟเออร์นะคะอันนี้ดีมากเลยนะคะเราใช้มา5ปีได้แล้วนะคะเราก็ใส่เนื้อลงไปนะคะใส่เนื้ออันนี้เป็นเนื้อมังสวิรัตนะคะแล้วเราก็ตั้งเวลานะคะเราจะตั้งเวลาไว้ประมาณ10นาทีก่อนนะคะเขาจะเขียนบอกหมดเราใช้200นะคะแล้วก็ตั้ง10นาทีนะคะพอ10นาทีครบเสร็จเราก็จะมากลับด้านหรือจะเข้าไปดูนะคะต่อไปนะคะเรามาดูว่าเรามีอะไรบ้างหลังจากที่เราอบแฮมเบอร์เกอร์แล้วนะคะเนื้อแฮมเบอร์เกอร์เราก็มาดูผักที่เราเตรียมไว้นะคะอันนี้ก็จะเป็นวีทโคลวีทโคลนี่ก็จะเป็นพวกผักแบบว่าผักกระหล่ำอะค่ะแต่เขาจะแข็งๆหน่อยนะคะเราก็มาหั่นเป็นชิ้นพอดีคำนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นผักกาดดอกนะคะกระหล่ำดอกนะคะจากสวนของคนที่รู้จักนะคะปลูกเองที่สวีเดนนะคะแล้วก็จะเป็นแครอทนะคะแล้วก็จะมีพริกจากสเปนนะคะแฟนเราเป็นคนชอบทานอาหารรสจัดนะคะเราก็เลยใช้พริกนะคะแล้วก็เป็นหน่อไม้นะคะหน่อไม้ของเราเลยที่นี่เราจะใช้หน่อไม้แบบนี้นะคะจะมีหน่อไม้สำเร็จรูปอย่างนี้นะคะเราก็ล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นผ่าครึ่งก็ได้แล้วแต่แต่ละคนชอบนะคะแล้วก็มีหัวหอมค่ะหัวหอมเราก็จะใช้นิดหน่อยนะคะแล้วก็จะมีใบกระเทียมนะคะและเราก็จะมารอให้เนื้อเบอร์เกอร์สุกเราก็จะมาทำอาหารนะคะวันนี้เราจะทำเรดคูรี่เมียดกุกุสมิลค์แกงแดงอะค่ะแกงกะทินะคะสักครู่นะคะรอให้เนื้อสุกก่อนครบ10นาทีแล้วนะคะเราก็จะมาดูเราเอาออกมาจากช่องแข็งนะคะแล้วเราก็ใส่ลงไปแล้วเราก็จิ้ม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 นะคะให้เขามีอากาศไว้ขอโทษค่ะมีอากาศระบายช่องลมหน่อยนะคะเสร็จแล้วเราก็ปิดต่อไปนะคะทำอีกประมาณ5นาทีนะคะโอเคค่ะมาดูนะคะสุกแล้วค่ะมาดูวิธีทำนะคะเราใส่น้ำมะพร้าวน้ำกะทิขอโทษค่ะใส่น้ำกะทิลงไป1ดีซิลิเตอร์นะคะเราใส่ลงไปน้ำกะทิจะเอาใส่แบบนี้ด้วยจ้ะส่วนผสมเอาใส่ลงไปเพราะเริ่มเดือดแล้วด้วยจ้ะเอากระใส่พริกลงไปได้ด้วยจ้ะถึงมาจ้ะพริกจะเอากระบดแดงกระเทียมลงไปนิดหน่อย1ช้อน2ช้อนไป3ช็อตนะจ๊ะพวกแฟนเขาเป็นคนกินอาหารรสจัดมากหัวกะทิแล้วก็ค่อยๆเคี่ยวใส่ไฟอ่อนนะจ๊ะมันไม่สิเฮ็ดให้หัวกะทิแตกมันจนเกินไปเราใส่ไฟอ่อนเคี่ยวเคี่ยวเคี่ยวเสร็จแล้วเราก็ใส่เกลือลงไปน้ำด้วยจ๊ะเกลือนี่เอาใส่ประมาณ1ช้อนชาด้วยจ้ะถ้าผู้ใดมาใส่ผงชูรสหรือว่าคะน้อรสผักอย่างก็ใส่ลงไปด้วยจ้ะอันนี้เขาเฮ็ดเมนูมังสวิรัติด้วยจ้ะบางคนอาจจะสงสัยว่ามังสวิรัติมันเฮ็ดจังไดเนาะมันสิกินจังไดเนาะนี่ด้วยจ้ะเขาเสียให้เบิ่งแฟนเฮากินมังสวิรัติมังสวิรัติโบแมนแบบว่ามังสวิรัติแบบเค็มเค็มเนี่ยสิแต่ว่าเรา
แล้วบางครั้งเราก็กินน้ำปลากินน้ำปลาต้มซุปเฮียงซีอิ๊วเลยจ้ะเพียงแค่เรางดทานเนื้อสัตว์นะจ๊ะเราก็ทานเนื้อสัตว์เพื่อลดโลกร้อนเอียงประมาณนี้ละมั้งก็ดูกันเราเลิกกินมาได้สักพักนึงแล้วบางครั้งเขาก็อยากกินอาหารที่มันปรุงแค่พักๆเอียงประมาณนี้ละจ้ะเนื้อสัตว์ก็จำเป็นต้องกินตลอดเวลากระไดเลยจ้ะอาทิตย์นึงครั้งนึงทานอาหารมังสวิรัติอย่างสิได้บุญด้วยนะจ๊ะจะเฮ็ดไปตามความมักของเฮาเด้อจ้ะมีเอากับครัวไปกับน้ำกะทิใส่ไฟอ่อนแน่จ้ะถ้าผู้ใดเข่งก็ใส่ซีอิ๊วขาวแม็กกี้หรือว่าอย่างก็ได้แต่มันสิเฮ็ดให้อาหารหอมบ่จำเป็นต้องใส่ผงชูรสถ้าคนบ่อยากกินผงชูรสก็จ้ะเอาสิเฮ็ดให้ความนัวโดดเด่นมากเลยจ้ะถ้ามันเริ่มข้นแล้วเสียสักครู่ด้วยจ้ะเริ่มข้นแล้วเขาก็หยอดกะทิลงไปด้วยจ้ะเอาที่เขาสะดวกเลยด้วยจ้ะมักขนาดใดชอบแบบใดใส่ลงไปเลยเติมลงไปทีละหน่อยสูตรที่เขาเฮ็ดเขาเฮ็ดสูตรเข้มข้นด้วยจ้ะเพราะว่าแฟนเขามากินแบบเข้มข้นเสร็จแล้วด้วยจ้ะเฮากับเทเนื้อสัตว์ที่เฮาเตรียมไว้แฮมเบอร์เกอร์เนื้อแฮมเบอร์เกอร์ลงไปด้วยจ้ะเดี๋ยวสิเอาดีกว่าใส่ลงไปเลยให้ความอร่อยเสร็จแล้วเขาก็ใส่หัวหอมลงไปด้วยจ้ะเสร็จแล้วเขาก็ใส่หัวหอมแล้วก็ใบกระเทียมลงไปด้วยจ้ะมักเอียงก็ใส่นั่นด้วยจ้ะสูตรของเขาเนี่ยใส่มะเขือเทศพร้อมเพราะว่าแฟนเขาเป็นคนมากินแกงเคอรี่แกงแดงใส่มะเขือเทศแล้วมักความสมความหวานของมะเขือเทศใส่ไปตามที่เขามากันละจ้ะแล้วก็น้อไม้อย่างนี้ที่เขาต้มแล้วเป็นกับใส่ในกระป๋องมาด้วยจ้ะต้มให้สุกๆเปิดล่าให้สะอาดเขาต้มแล้วนะคิดว่าก็ได้แต่เขาก็ใส่ลงไปด้วยจ้ะเฮ้ยใส่ลงไปเพราะว่าน้อไม้มันต้องน้อไม้กับหัวหอมเขาติดใส่ลงไปก่อนมันจะได้นัวนัวเข้มข้นนะจ๊ะเสร็จแล้วนะจ๊ะเราก็จะใส่ผักตัวนี้ลงไปนะจ๊ะใส่ผักกะหล่ำลงไปด้วยจ้ะกะหล่ำบีบโค้นที่แบบแข็งๆนะจ๊ะเพราะมันค่อยแข็งแห้งหรอวะประกอบอยู่ใส่ลงไปจ้ะแล้วก็แครอทแล้วก็พริกสเปนผักพวกนี้ลงไปด้วยจ้ะนี่ดอกเอาใส่ที่เฮามักอ่ะจ้ะเฮาใส่เฮามักอีหยังเฮาก็ใส่ลงไปการเฮ็ดอาหารเฮาประจําเป็นต้องเฮ็ดตามสูตรทุกอย่างก็ได้จ้ะนี่พริกแพงไปแน่เพื่อความอร่อยแล้วก็เพิ่มสีสันคนมันมักบ่คือกันเด้อจ้ะใส่ลงไปแฟนเฮาเป็นคนมักกินแบบนี้สิเฮาก็ใส่ลงไปเพราะมักเนี่ยเฮาก็หยิบใส่ลงไปเลยจ้ะเฮ็ดแบบง่ายๆสบายๆอร่อยได้คือกันเด้อจ้ะเห็นบ่เฮาใส่ลงไปถ้าสมมุติว่ามันแห้งแน่เฮาก็เติมกะทิหรือเติมน้ําเปล่าเด้อจ้ะเติมน้ําเปล่าลงไปมันจะมีหางกะทิในนี้ก็ได้สิทิ้งสิเข้มข้นแน่เพราะมันเริ่มเดือดแล้วเขาใส่เสร็จเขาใส่ลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็ทิ้งมะเขือเทศลงไปที่หลังมูร้อยหนาไว้อันนี้เขาใส่มะเขือเทศเพราะว่าแฟนเขามักด้วยจ้ะเพราะแมนว่าสูตรนี่มักไข่มาฟันด้วยจ้ะมังสวิรัติเขากินอยู่แล้วเป็นพวกผัก
เขาก็ต้องใส่อีหยังให้เป็นสีสันให้มันน่ากินก็สั่งแกงผักถ้าบ่มีสีสันบ่มีความสวยงามโดดเด่นอาหารนี่จำเป็นที่สุดคือหน้าตารสชาตินะคะถ้าหน้าตาสวยหน้าตาน่าชวนกินชวนมองคนก็อยากซิมอยากกินแล้วเฮาก็เพิ่มปรุงเข้าไปตามที่เฮามักจ้ะแล้วก็ปิดฝาไว้เฮาก็ปิดฝาไว้จ้ะให้เขาเดือดแน่น้อยนึงแล้วก็จ้ะมาซิมแล้วก็พอสุกแล้วก็ยกเสิร์ฟแล้วจ้ะเห็นบ่จ้ะเริ่มเดือดแล้วก็เริ่มสุกแล้วก็ลดไฟลงเลยบัดนี้รสชาติโอเคแล้วแล้วก็ปิดฝาไว้คือเก่าสุกแล้วจ้ะแล้วก็รอเสิร์ฟเลยบัดนี้สุกแล้วจ้ะพร้อมเสิร์ฟได้แล้วนะคะอร่อยมากขอบคุณที่เข้ามาติดตามเด้อจ้ะทุกคนเด้อเมนูของเปียวเป็นเมนูที่อาหารง่ายๆนะคะแกงกะทิแล้วแต่ผักที่เฮามีในตู้เย็นเด้อจ้ะเฮ็ดง่ายกินง่ายจ้ะอยู่เมืองนอกเด้อเฮาบ่ได้มีอาหารครบทุกอย่างเสมอไปบ่ได้ไปซุปเปอร์มาร์เก็ตได้ตลอดเวลาอีหยังที่เฮามีเฮาก็มาดัดแปลงเอาเด้อจ้ะหวังว่าเพื่อนๆคงสิชอบเมนูของเฮามื้อนี้มื้อนี้เด้อจ้ะเด้อขอบคุณหลายๆที่เข้ามาเบิ่งเด้อจ้ะสวัสดีจ้า